ต่อยอดชกสันติโหลทองเผยซีเกมไทยเน้นเกมสากลดันแข่งประเภททีมหญิงสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเตรียมผลักดันให้มีการแข่งขันประเภททีมหญิงและทีมผสมในซีเกม2025ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพทีมอีสปอร์ตไทยเพิ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งเป็นครั้งแรกที่กีฬาชนิดนี้ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญจริงในระดับเอเชียนเกมและเกมเมอร์ไทยคว้ามาได้1 เหรียญทอง1 เหรียญเงินกับอีก2 เหรียญทองแดงโดยสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยหรือ TESF เผยว่าการได้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่คว้าเหรียญทองให้ทีมชาติไทยได้ในการแข่งขันระดับเอเชียนเกมเป็นความรู้สึกที่เกินบรรยายและเชื่อว่าทุกคนได้ประสบการณ์อันล้ำค่าในหลายด้านขณะที่ก้าวต่อไปในซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี2025นายใหญ่แห่ง TESFย้ำชัดว่าจะเน้นเกมที่เราทำผลงานได้ดีมีความเป็นสากลมาใช้ในการแข่งขันพร้อมกับผลักดันให้มีการแข่งขันในประเภททีมหญิงและทีมผสมเพื่อให้โอกาสกับนักกีฬาในวงกว้างขึ้นสำหรับอีสปอร์ตในซีเกมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเราจะเน้นเลือกเกมที่ค่อนข้างสากลจะไม่เน้นเอาเกมที่เหมือนเอาใจเจ้าบ้านมากเกินไปเพราะหากทำแบบนั้นพอมาจอกการแข่งขันในระดับเอเชียหรือระดับที่สูงขึ้นซึ่งใช้เกมที่มีความเป็นสากลกว่านั้นก็จะไม่ไหวเราจะไม่ทำแบบนั้นกับนักกีฬาไทยทีมไทยต้องสง่าผ่าเผยในระดับนานาชาติอย่างแท้จริงเราจะเน้นเกมที่สากลและเกมที่เรามีลุ้นเหรียญและจะมีการผลักดันให้มีการแข่งขันในประเภททีมหญิงรวมถึงทีมผสมในบางเกมด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตในบ้านเรา คุณหญิงปัทมาร่วมยินดีพิงค์พิชชามนซิลแชมป์แบดเยาวชนโลกคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ประกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมยินดีหลังพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวชาวไทยวัย16ปีคว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยวเยาวชนชิงแชมป์โลกที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จโดยนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันไทยกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยวัยเพียง16ปีที่ทำผลงานที่ยอดเยี่ยมคว้าแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยวเยาวชนโลก2023มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่นับเป็นนักแบดมินตันไทยคนที่2ในประเภทหญิงเดี่ยวที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกได้สำเร็จต่อจากเมรัชนกอินทนนท์ที่เคยทำไว้ระหว่างปี 2009 ถึง 2011 และเป็นนักแบดมินตันไทยคนที่7ที่คว้าแชมป์เยาวชนโลกต่อจากนักกีฬารุ่นพี่ที่เมรัชนกอินทนนท์เอมณีพงษ์จงจิตกับรจนาจุฑาบัณฑิตกุลคว้าแชมป์คู่ผสมปี 2009บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสกายกิตตินุพงษ์เกตเรนคว้าแชมป์ชายคู่ปี2014และวิวกุลวุฒิวิทิตสารคว้าแชมป์ชายเดี่ยว3สมัยปี2017ถึง2019ที่สำคัญขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้ฝึกสอนทีมนักกายภาพทุกท่านที่ช่วยกันดูแลนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันแบดมินตันรายการ BWF World Junior Championship หรือศึกเยาวชนโลก2023ที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันโดยเฉพาะโค้ชตี
เกษมศักดิ์จตุจินดาที่ช่วยดูแลและพัฒนาฟอร์มการเล่นให้กับพิงค์จนก้าวขึ้นมาเสริมทีมให้กับทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในประเภททีมหญิงในศึกซีเกมส์2023ที่ประเทศกัมพูชาสำหรับพิงค์พิชชามนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่12ตุลาคม2566ด้วยสายการบิน NH847ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 15:30 น.ทีมไหนสนยื่นมาไบรตันปักป้ายราคาขายมิโตมะแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลจ้องคว้าสื่อรายงานไบรตันจะพิจารณาในการปล่อยตัวคาโอรุมิโตมะแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นออกจากทีมหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลจับตาสถานการณ์สำหรับมิโตมะทำผลงานกับไบรตันได้น่าประทับใจในซีซั่นที่ผ่านมาจากสถิติยิง10ประตูและ8แอสซิสต์จากการลงสนาม40เกมทุกรายการพร้อมพานกนางนวลคว้าโควต้าไปเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปอย่างยูฟ่ายูโรป้าลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยจากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้มีรายงานว่าดาวเตะวัย26ปีรายนี้กำลังได้รับความสนใจจากบรรดาบิ๊กทีมในอังกฤษถึงกระนั้นไบรตันเตรียมกันท่าด้วยการต่อสัญญาใหม่กับมิโตมะออกไปอีก5ปีไบรตันคาโอรุมิโตมะRight Challenge for the Bond with Liverpool's Harvey Elliott Center During the Premier League Soccer Match between Brighton and Hove Albion and Liverpool at the American Express Community Stadium in Brighton, England, Sunday, August 8, 2023 AP Photo Alberto Pezzali ทว่าล่าสุด Football Insiderระบุว่าแม้ไบรตันจะเตรียมเซ็นสัญญาใหม่กับมิโตมะทว่าพวกเขาพิจารณาในการแข่งรายนี้ออกจากทีมหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์ราว 3.16 พันล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากที่ปิดดีลมาจากคาวาซากิฟรอนตาเล่ด้วยราคา 2.5 ล้านปอนด์ราว113ล้านบาทเมื่อปี2021